สวัสดีครับมือใหม่หัดขับมารีเบรนเนอร์พลิกบทบาทนักแข่งดาราประเดิมลงสนามครั้งแรกมือใหม่หัดขับมารีเบรนเนอร์พักเรื่องรักไม่ขอตอบอีกแล้วตอนนี้มารีเบรนเนอร์ขอรุยเรื่องงานอย่างเดียวล่าสุดเคลื่อนไหวพร้อมกับเผยวิดีโอและภาพในลุคใหม่นักแข่งดาราที่เจ้าตัวเอ่ยปากอยากจะเป็นนักแข่งรถมาตั้งแต่เด็กประเดิมครั้งแรกในชีวิตกับกิจการ Toyota Gazoo Racing Motor Sport 2020การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วย1เมนเลสทั้ง4รุ่นคือ Hybrid Revo 1เมนเลส Vios 1เมนเลสและ Vios 1เมนเลส Ready Cupและไฮไลท์พิเศษปีนี้ในรุ่น Corolla Antris CR Sport 1 m r e ที่ถือเป็นครั้งแรกของการนำรถตระกูล GR Sport ทำการแข่งขันกับ m r e ในประเทศไทยร่วมด้วยนักแข่งดารารุ่นพี่สังกัด Toyota Racing Star Team กวง AB Normer นำทีมโดยน้องใหม่ของทีม Mari Brennerร่วมแข่งขันในรุ่น Vios 1 m r e Ready Cup กล่าวว่าจริงๆชอบกีฬาความเร็วมาตั้งแต่เด็กเพราะว่ารู้สึกว่าเรามีสมาธิได้จดจ่อกับสิ่งนั้นสิ่งเดียวสิ่งอื่นบนโลกมันเหมือนหายไปจากเราชั่วคราวมารีใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักแข่งรถมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ติดตามดูการแข่งขันและยังได้ไปชมที่สนามแข่งขันจริงๆด้วยพอครั้งนี้มีโอกาสถึงก็ตอบตกลงพร้อมรีเลยล่ะค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยากจะทำอยู่แล้วเรากล้าที่จะทำเราอยากจะทำให้ดีและยิ่งเรียนรู้ก็ยิ่งได้สัมผัสก็ยิ่งชอบค่ะซึ่งตอนนี้ได้มาเรียนรู้ฝึกหัดขับรถใหม่หมดเลยทีเดียวเพราะไม่เหมือนกันขับรถในท้องถนนเลยมีกฎกติกาที่เราต้องปฏิบัติต้องใช้ความตั้งใจและฝึกฝนให้เยอะเราก็เริ่มทำกันบ้านเตรียมตัวเกี่ยวกับสนามที่เราจะไปแข่งขันและได้ไปโรงสนามซ้อมจริงมาแล้วได้ไปเรียนขับรถกับโครงการ Toyota Gazoo Racing Thailand ได้ทั้งทักษะและความรู้ใหม่ๆสนุกมากๆส่วนเป้าหมายไม่อยากจะกดดันตัวเองแต่ก็จะทำเต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะก็อยากจะฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจคอยเชียร์คอยรุ้นยิ่งปีนี้มีน้องมารีเสริมทีมอีกคนรับรองว่าต้องมันอย่างแน่นอนครับ